สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนรวมไปถึงอนาคตเศรษฐีคริปโตเคอเรนซีทุกคนทุกท่านเลยนะครับวิดีโอนี้เรามาคุยกันสบายๆสัก 2-3 ข่าวนะเพื่อนๆข่าวแรกจะพูดถึงในเรื่องของคุณชาลฮอสกินสันของเราตอนนี้ก็ทัวร์แอฟริกาอยู่เดี๋ยวจะมาแซวกันนิดนึงนะครับสั้นๆแล้วก็พูดถึงข่าวของ Facebook นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อบริษัทและก็ยังมาซัพพอร์ตในเรื่องของ NFT อีกด้วยนะครับสาย NFT ผมบอกได้เลยว่าอนาคตสดใสเพื่อนๆส่วนข่าวสุดท้ายนะครับสั้นๆจะมาพูดถึงประเทศอินเดียตอนนี้เขาล้มเลิกในเรื่องของการแบนคริปโตเคอเรนซีแล้วนะครับแล้วก็จะมาทำออกกฎหมายอะไรให้มันเป็นนะครับเข้าทางต่อออกทางประตูนะเพื่อนๆเพื่อที่จะเก็บภาษีได้นะฮะเอาล่ะมาพูดถึงคุณชาลฮอสกินสันนิดนึงนะครับผมได้ข่าวนี้มาจากบนสยามบล็อกเชนเขาบอกว่าคุณชาลฮอสกินสันนะครับเข้าพูดคุยกับกระทรวงศึกษาธิการของประเทศเอธิโอเปียเรื่องคาร์ดานอลแอฟริกาทัวร์นักเทรดควรจับตาดูนะครับเขาบอกว่าในระหว่างการเยือนนะครับเขาได้ไปที่กระทรวงศึกษาธิการของท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลของประเทศโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนี่ก็คือสิ่งที่เราเห็นทั้งในไทยและเทศนะครับในเรื่องของคุณชาลฮอสกินสันไปเยือนแอฟริกาแต่ทุกสายข่าวก็ไม่ได้เจาะเท่าไหร่นะครับในเรื่องของว่าจะไปทำอะไรกันนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะในเรื่องของการเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่น2วันก่อนถ้าใครตามบัญชีบน Twitter ของคุณชาลฮอสกินสันเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าแกเพิ่งไปเซ็นสัญญา MOU กับประเทศบูรุนดีนะครับก็สายข่าวเขาเขียนมาบอกว่าในการทำเซ็นสัญญาเนี่ยจะเป็นการนำบล็อกเชนเรโวลูชันเข้าให้เข้ามาถึงกับประชากร12ล้านคนของประเทศบูรุนดีซึ่งตั้งอยู่ในตะวันออกของแอฟริกาทั้งนี้ก็เป็นแค่ MOU นะครับ Memorandum of Understanding มันก็ไม่ได้มีกฎหมายมันก็ไม่ได้มีแบบผลบังคับทางกฎหมายอะไรทั้งสิ้นนะครับมันเป็นเหมือนกับว่าการแบบว่าตกลงกันนะว่าจับมือกันเพื่อที่จะเอาบล็อกเชนเรโวลูชันเข้ามาพัฒนาประเทศนะครับให้กับประชากร12ล้านคนเท่านั้นเองหลายคนที่เป็นแฟนๆของ Cardano ก็แน่นอนนะครับเรารอให้คุณชาลฮอสกินสันมาอัปเดตรายละเอียดปลีกย่อยในช่องของแกนะครับหลังจากที่แกไม่ได้อัปเดตมาสักพักหนึ่งแล้วทั้งนี้นะครับมีคอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยนะพี่บอลไอ้ Cardano มันจบแล้วเหรอตอนนี้ผมติดดอยอยู่นะครับก็ทำใจนิดนึงนะเพื่อนๆส่วนตัวผมคำถามที่เราควรถามในเรื่องของ Cardano เนี่ยคือมันเริ่มหรือยังนะครับไม่ใช่ว่ามันจบหรือยังเพราะว่าถ้าใครที่เข้ามาในวงการสักพักแล้วเนี่ยจำได้ไหมนะครับว่าสมัยก่อน Ethereum เนี่ยก็คล้ายๆกันแบบนี้นะครับตอนที่ Ethereum มันแบบเพิ่งลอนช์เนี่ยทุกคนก็แบบอยากเห็นสมาร์ทคอนแทรคอะนะครับเมื่อไหร่ Ethereum จะทำสมาร์ทคอนแทรคเมื่อไหร่จะมีการเซ็นสัญญากับคนนั้นคนนู้นคนนี้นะครับตอนนี้ทุกอย่างรันบน Ethereum ส่วนในเรื่อง Cardano เนี่ยเราลงทุนกับอนาคตนะเพื่อนๆณตอนนี้นะครับหลายๆอย่างดูแล้วกำลังจะออกมาแต่เพื่อนๆต้องเข้าใจนะ1ปีที่ผ่านมาขึ้นมา 1,800% เพราะฉะนั้นมันยังในขณะที่ยังไม่ได้มีอะไรออกมาเป็นน้ำเป็นเนื้อเนี่ยนะครับถือว่าขึ้นมาสูงพอสมควรแต่เชื่อว่าอนาคตมันน่าลุ้นมันมีอะไรน่าลุ้นเยอะเพื่อนๆนะครับกับ Cardano ยังไงใจเย็นนิดนึงทีนี้เรามาดูนั่นคือจบแล้วนะครับในเรื่องของ Cardano รออัปเดตจากคุณชาลฮอสกินสันเนี่ยรอแกมาคุยบน YouTube ซึ่งผมฟังแกทุกคลิปนะเพื่อนๆมาดูปริมาณการซื้อขายใน24ชั่วโมงนะครับของ10เหรียญใหญ่ๆเลยนะครับที่มีการซื้อขายมากที่สุดนั่นก็คือ Tether USDT นะครับ Bitcoin Shiba InuEthereum, Dogecoin, Binance ของเรานะครับ Bitcoin Cash, Solana, XRP และ USDC นะครับก็ทาง Shiba Inu กับ Dogecoin ก็ยังไงอะถ้าเป็นม้าก็แบบปลายจมูกอะเพื่อนๆนะฮะหลายคนเพื่อนสมาชิกถามเข้ามาบอกพี่บอลพี่อยู่ฝั่งไหนนะฝั่ง Shiba Inu หรือฝั่ง Doge นะครับคืออย่างนี้เพื่อนๆผมเองเนี่ยเข้ามาลงทุนแน่นอนเนี่ยนะครับคือผมมี Doge มาก่อน Shiba Inu นั่นไม่ได้หมายความว่าผมอยู่ฝั่งไหนนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนอย่ามองว่าDoge อยู่ฝั่งหนึ่งหรือ Shiba Inu อยู่ฝั่งหนึ่งนะเพื่อนๆคือ
ช่องเนี้ยผมถือว่าโชคดีมากๆนะที่ทุกคนแบบมีคลาสนะครับคุยกันแบบว่ามีสปิริตของนักลงทุนนะใน Twitter เนี่ยผมเห็นแบบมาทะเลาะกันในเรื่องของโปรเจกต์อะนะว่าไอ้ชิบะอินุเป็นโดจคิลเลอร์นะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมอยากจะให้เพื่อนๆมองอย่างนี้ว่าในเรื่องของมีมคอยนะเพื่อนๆศัตรูของเราเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วนะครับอย่าสร้างศัตรูกันในกลุ่มนักลงทุนนะเพื่อนๆเพราะอะไรศัตรูหลักของเราเนี่ยคือเวลนะเพื่อนๆเจ้านะครับนั่นคือแบบศัตรูใหญ่ของเราเลยไม่ว่าคุณจะถือมีมไหนอยู่และแน่นอนไหนจะเรื่องของกลต.ในทุกประเทศทั่วโลกอีกนะครับและเจ้าก็พยายามจะปั่นฟัดขึ้นมานะฮะปั่นฟัดขึ้นมาข่าวไม่ดีก็ทำให้มันยิ่งเข้มข้นเข้าไปใหญ่นะครับเติมพริกเติมขิงเข้าไปนะฮะนั่นคือศัตรูที่เราเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ศัตรูสำคัญคือตัวของเราอีกนะครับนั่นคือศัตรูหมายเลขหนึ่งเลยจิตใจของเรานะฮะเพราะฉะนั้นเรามีทั้งเวลเจ้านโยบายรัฐและตัวเรานะเพราะฉะนั้นอย่าแบบว่ามองว่าไอเหรียญนี้ไม่ดีหรือเหรียญนั้นไม่ดีนะเพื่อนๆเราอยู่ในทีมเดียวกันนะครับมีมกับมีมเนี่ยพี่น้องกันนะเพื่อนๆก็มองอย่างนั้นกันดีกว่าเอาล่ะมาพูดถึงข่าวของ Facebook นะเพื่อนๆ เขาเปลี่ยนชื่อเป็น Meta นะครับและมีแผนที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของ NFT อีกด้วยหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมภาษาไทยอ่านเมตานะครับคำว่าเมตาเนี่ยก็คือมาจาก Metaverse นะครับแน่นอนเรายังไม่มีเสียงออกอย่างเป็นทางการในภาษาไทยนะครับอาจจะเมตาหรือเมตานะเพื่อนๆแล้วแต่เพราะแม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกา East Coast กับ West Coast ก็ออกเสียงไม่เหมือนกันไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องนั้นนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการแถลงของคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กในการแถลงไลฟ์สดนะครับที่ชื่อว่า Facebook Connect คุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก Facebook มาเป็น Meta นะครับเพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของบริษัทเพื่อรองรับบริการใหม่ๆในอนาคตที่ให้ทุกคนเนี่ยก้าวสู่โลกใบใหม่โลกที่เขาบอกว่าเสมือนจริงนะครับพร้อมกับได้มีการเปิดตัวเทคโนโลยีและบริการใหม่ๆเช่นแว่นตา AR นะครับและการให้บริการในเรื่องของ VR หรือ Virtual Reality นะครับที่กำลังพัฒนาในอนาคตซึ่งเขาบอกว่าในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบมากกว่าปัจจุบันนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของ Metaverse นะเพื่อนๆก็คืออนาคตแห่งโลกอินเทอร์เน็ตนะครับในการเข้าสู่โลกเสมือนจริงเชื่อมต่อกับสิ่งแวดล้อมดิจิตอลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเล่นเกมการชมคอนเสิร์ตการดูภาพยนตร์นะครับหรือแม้กระทั่งในอนาคตก็บอกว่าการออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ เนี่ยเราสามารถทำผ่าน Metaverse ได้นะครับใครที่มีภรรยาแล้วอาจจะไม่ต้องขออนุญาตออกไปสังสรรค์กับเพื่อนนะครับเอาใส่แว่นตา AR แล้วก็นะสังสรรค์กับเพื่อนจากที่บ้านได้เลยนะฮะอีกไม่นานพ่อแม่ที่เดินเข้าไปในห้องก็คงจะเห็นสภาพลูกแบบนี้เพื่อนๆนะครับเปิดประตูเข้าไปลูกแบบลูกทำอะไรอยู่เนี่ยนะครับในเรื่องของMetaverse นะเพื่อนๆ นะหลายคนยังถามเข้ามาในเรื่องของ Metaverse และเรื่องของ NFT นะครับในเรื่องของ Metaverse นะเพื่อนๆให้เพื่อนๆ นึกถึงว่าเนี่ยเรามีโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีทั้งFacebook Instagram TikTok อย่างเงี้ยนะครับเราก็มีตัวเราใน Facebook Instagram แล้วก็ TikTok นะส่วนเนี่ยนี่คือตัวเราจริงๆนะครับส่วนใน Instagram มันก็เป็นตัวเราแบบกึ่งๆจะบางคนก็อาจจะไม่เหมือนตัวจริงอ่ะนะอาจจะมีโปรไฟล์ที่แบบแต่งให้เนี่ยดูดีดูสวยดูเก๋อะไรประมาณนี้นะครับหน้าก็อาจจะดูดีดูเก๋นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของ Metaverse มันก็คือการระหว่างรวมตัวจริงของเราในปัจจุบันกับในโซเชียลมีเดียนะครับออกมาเป็น3มิติเพื่อนๆนะครับเป็น 3 dimension นะครับซึ่งณตอนนี้เด็กปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาคลั่งไคล้ในเรื่องของการที่ในโลก Metaverse เนี่ยนะครับจะต้องมีเสื้อผ้าเก๋ๆใส่มีรถดีๆขี่มีอะไรแบบให้มันโชว์พาวให้มันดูดีอ่ะเพื่อนๆในโลกแบบว่าMetaverse อ่ะนะฮะไปคอนเสิร์ตไปอะไรก็ต้องมีการแต่งตัวให้ดูดีเพราะฉะนั้นเหรียญโทเค็นต่างๆที่เข้าไปซื้อของอะไรในเรื่องของเกมต่างๆเนี่ยพวกนี้ผมว่าจะมาแรงมากๆในปี2022นะเพื่อนๆเพิ่มมาแรงกว่าในเรื่องของ DeFi อีกนะเพื่อนๆ เพราะถ้าเราพูดกันตรงๆนะครับในเรื่องของ Centralized Finance ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับผมจะโอนเงินไปให้ในก
หรือนายกอจะโอนให้นายขอเนี่ยมันเราสามารถทำได้ทันท่วงทีนะครับ ATM ก็มีธนาคารก็มี call center ก็มีอาจจะเวลาไปฝากดอกเบี้ยอาจจะได้น้อยหน่อยกว่าที่ในโลกของ DeFi จริงๆนะครับแต่ในปีหน้าเนี่ยผมมองว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของ NFT ในเรื่อง Metaverse ในเรื่องของเกมเนี่ยนะครับผมว่ามันจะมาแรงมากๆเพื่อนๆนะครับเพราะว่า DeFi เนี่ยมันอาจจะดีตอนเนี้ยสำหรับประเทศที่แบบอย่างในแอฟริกาเป็นต้นหรือว่าอย่างเอลซาวาดอร์เงี้ยเป็นต้นนะฮะประเทศเหล่านั้นอาจจะเห็นประโยชน์มากกว่าแต่ประเทศอย่างเราเนี่ยที่เจริญแล้วเนี่ยผมว่าจับตามองเลยในเรื่องของวิดีโอเกมนะครับโทเค็นต่างๆ NFT Metaverse เนี่ยจะมาแรงมากๆนะครับส่วนในเรื่องของเขาบอก Facebook เขาบอกว่าจะให้บริการในเรื่องของ Digital Space ที่เราสามารถเอา NFT เนี่ยไปขายบนแพลตฟอร์มของ Facebook ได้หรือแพลตฟอร์มของ Meta เนี่ยนะได้ส่วน NFT เนี่ยนะครับก็ให้เพื่อนๆนึกถึงว่าโล่รางวัลนะฮะโล่รางวัลหรือของสะสมนะครับเป็น Digital Art ที่แบบว่าอาจจะเป็นได้ทั้งเสียงอาจจะเป็นได้ทั้งวิดีโอคลิปหรือเป็นแค่ JPEG ภาพ JPEG นะครับยกตัวอย่างว่าสมมติผมอยากจะขายนะครับคำว่าดูต่อไปครับผมนะฮะทีเนี้ยใครจะให้ราคานะครับใครจะให้ราคาเอาคลิปของผมเนี่ยนะครับ3วินาทีที่ผมบอกว่าดูต่อไปครับผมเนี่ยนะครับคนที่กำหนดราคาก็คือตลาดนะครับแน่นอนผมไม่ใช่คนแบบคนดังแบบคนดังอ่ะเพื่อนๆนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนแบบเออ10บาทแล้วกันอะไรประมาณนี้นะครับตลาดเป็นคนตัดสินใจราคาอีกคนอาจจะบอกว่าเอ้ยคุณมีคลิปของพี่บอลที่พูดว่าดูต่อไปครับผมเนี่ยนะครับผมซื้อต่อก็ได้15บาทนะครับมันก็อาจจะต่อไปแบบนั้นแต่นึกภาพคนดังๆเนี่ยเพื่อนๆนะครับเขาอาจจะขายแบบภาพของเขาที่แบบอาจจะจับมือกับคนสำคัญอาจจะกำลังร้องเพลงอยู่หรือกำลังเล่นละครฉากไหนฉากหนึ่งของเขาอยู่เนี่ยแน่นอนเขาจะต้องแคชอินความดังของเขาน่าจะเอาแบบยังไงอะเอาความดังของเขาเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของทางฝั่ง NFT อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้า Facebook เขามาซัพพอร์ตในเรื่องของ NFT เนี่ยโอ้โหผมบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ยังไงอะเพื่อนๆทุกเป็นคนเป็นพันล้านคนที่ใช้ Facebook อยู่อะนะฮะตลาด NFT ถ้าเราสามารถแบบซื้อขายได้บน Meta หรือบน Facebook ใหม่เนี่ยนะฮะมันมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยเพื่อนๆนะครับมีโอ้โหอุตสาหกรรมที่แบบสามารถทำเงินได้อีกเยอะเลยอะนะฮะเพราะฉะนั้นลองเริ่มศึกษาดูให้ดีนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของ Metaverse นะครับในเรื่องของ NFT เนี่ยผมว่าโอกาสที่มันจะระเบิดในปีหน้าเนี่ยมีสูงมากๆนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยแหมมันโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วจริงๆเปลี่ยนแปลงเร็วจริงๆเพื่อนๆนะฮะเพราะว่าเอาง่ายๆผมจำได้นะครับสมัยก่อนตอนที่อินเทอร์เน็ตมาใหม่ๆนะเพื่อนๆตอนนั้นเนี่ยมีคนคุยกันเยอะมากเลยว่าเอ้ยอินเทอร์เน็ตมันดีมากเลยมันเปลี่ยนโลกเราไม่ต้องซื้อหนังสือพิมพ์แล้วเราสามารถอ่านได้ออนไลน์นะครับแต่ในช่วงของอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะในเรื่องของการซื้อของออนไลน์เนี่ยตอนนั้นมีแต่คนแอนตี้นะเพื่อนๆมีแต่คนงงๆกับคนแอนตี้เหมือนกับในเรื่องเมตาเวิร์สตอนนี้นะครับว่าไอ้เมตาเวิร์สมันจะไปได้ยังไงนะครับเราออกไปกินข้าวกับเพื่อนดีกว่ามานั่งแบบใส่แว่นตาแล้วแบบมานั่งฉลองกับเพื่อนจากที่บ้านเนี่ยมันไม่สนุกนะตอนนั้นเนี่ยคนที่ซื้อของออนไลน์เราคิดได้อย่างเดียวคนสมัยก่อนอย่างเราคิดได้อย่างเดียวว่าถ้าเราไปซื้อที่ร้านเนี่ยเราสามารถจับของมาดูได้เราสามารถคุยกับคนที่ร้านได้ว่าต่อราคาได้ไหมอะไรได้ไหมแต่ถ้าเราซื้อของออนไลน์เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะครับและแน่นอนสิ่งต่างๆก็มีการพัฒนาเกิดขึ้นนะเรามีรีวิวให้เราอ่านนะคนเข้าไปเขียนรีวิวว่าดีไม่ดีส่งเร็วส่งช้าสภาพเหมือนจริงหรือเปล่าเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันมีการพัฒนาแน่นอนในเรื่องของเมตาเวิร์สเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นยุคใหม่ของอินเทอร์เน็ตจริงๆนะครับเพราะฉะนั้น อย่าไปตกใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับหลายคนเข้าใจว่าอาจจะอยู่ในวัยทำงานที่ไม่มีเวลามาแบบอะไรเนี่ยเรื่องเมตาเวิร์สเนี่ยไม่อยากสนใจมันนะครับตรงนี้มีขุมทรัพย์มหาศาลที่เราสามารถทำเงินได้เพื่อนๆนะครับเอาละนะครับนั่นก็คือในเรื่องของ Facebook สั้นๆเนี่ยต่อไปจะมาพูดถึงประเทศอินเดียนิดนึงนะครับเขาบอกว่าอินเดียเตรียมออกกฎระเบียบควบคุมตลาดคริปโตจากเดิมทีเคยมีแผนที่จะแบนคริปโตเคอเรนซีเพื่อนๆเขาบอกว่ารัฐบาลอินเดียมีแนวโน้มที่จะออกกฎควบคุมคริปโตเคอเรนซีในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022
โดยรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะควบคุมคริปโตเคอเรนซีเป็นประเภทสินทรัพย์คล้ายกับสินค้าบริโภคนะครับโดยมีการเก็บภาษีธุรกรรมและกำไรที่ได้จากการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีสรุปสั้นๆคือเมื่อตอนไตรมาสแรกเพื่อนๆถ้าจำได้นะเรามีข่าวเดี๋ยวอินเดียเดี๋ยวจีนเดี๋ยวอินเดียเดี๋ยวจีนนะต่างคนต่างจะแบนตอนนี้อินเดียบอกโอเคงั้นไม่แบนแล้วนะครับแต่ว่าจะมาออกกฎระเบียบให้เรียบร้อยจะได้เก็บภาษีง่ายหน่อยนะซึ่งการที่อินเดียแบนเนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่าฮากว่าที่ประเทศจีนแบนนะเพราะว่า developer ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนอินเดียนะครับเอาง่ายๆคนที่จบ IIT หรือ India Institute of Technology เนี่ยนะครับแทบจะเป็นกระดูกสันหลังของเกือบจะทุกโปรเจกต์ในวงการคริปโตเคอเรนซีเลยเพื่อนๆผมบอกได้เลยว่าIIT หรือ India Institute of Technology เนี่ยคือกระดูกสันหลังของโลกคริปโตเลยนะครับเอาล่ะนั่นก็คือในเรื่องของประเทศอินเดียนะครับแบนไม่ได้นะฮะเอาล่ะเพื่อนๆนะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันนะครับเช่นเคยนะครับเพื่อนๆการอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนร่ำรวยดูต่อไปครับผม